ทางตำรวจเองก็เข้าไปตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมืองอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะไปหาหลักฐานการเรียกเก็บค่าคุ้มครองนะครับขณะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็สั่งให้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วท่านเองนะครับยังยืนยันด้วยนะครับว่าจะดำเนินการทุกรายที่กระทำความผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับซึ่งพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยพลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นำกำลังเข้าไปตรวจค้นสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองจำกัดนะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปรวบรวมหลักฐานการเรียกเก็บค่าคุ้มครองและมีผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ร้านค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองเปิดทำการตามปกติหลังจากการที่เจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ได้ยึดสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้นะครับทางตำรวจยังพบนะครับว่าตลาดแห่งนี้นะครับซึ่งเช่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์มีการไปบุกรุกเป็นคลองสาธารณะนะครับก็คือคลองเป็นประชากรมีการก่อสร้างต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณทางเดินอาคารนะครับแล้วก็ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีนะครับที่พบเงินหมุนเวียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้นะครับน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะที่ทางผบ.ตร.นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ได้สั่งให้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งยืนยันจะดำเนินการกับทุกรายที่กระทำความผิดในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับคือกลุ่มผู้มีอิทธิพลนั้นไม่มีหรอกครับนะครับนะเพราะวันนี้บ้านเมืองมีคือมีแปรเนี่ยไม่มีมาเฟียไม่มีผู้มีอิทธิพลนะครับนะแต่ว่าใครทำก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับนะเพราะนั้นเมื่อเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นไปนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราบังคับใช้กฎหมายเป็นรายๆไปนะครับนะฮะเพราะนั้นในส่วนร้านรวงต่างถ้าร้านเขาไม่เกี่ยวข้องถ้าผู้เช่าเขาไม่เกี่ยวข้องก็ต้องว่างไปนะครับนะแต่ถ้าเขาเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการกันไปเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะครับยังไงใน 3-4 วันเนี่ยผมทำให้ปรากฏแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคดีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันถูกบิดเบือนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้มีความคืบหน้าไปในหลายประเด็นทีเดียวตอนแรกเนี่ยเราไปมุ่งกันที่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายผิดอย.แต่ตอนนี้มันไปอยู่ที่เรื่องของค่าคุ้มครองด้วยแล้วก็ทางตอนนี้ที่ทางสื่อมวลชนทางนักข่าวเองกำลังตามอยู่ก็คือเรื่องของที่ดินบริเวณนั้นนะครับที่มีการเช่าพื้นที่ต่อจากกรมธนารักษ์ราคาเช่าพื้นที่ดินเนี่ยมันหลักหมื่นบาทนะครับแต่เป็นไล่ๆเลยมากเลยแต่ว่าไปปล่อยต่อให้กับผู้ค้าเนี่ยโหมูลค่ามหาศาลนะครับใช่แล้วแล้วกำไรที่ได้เนี่ยมันมหาศาลเหลือเกินนะครับเดี๋ยวไปดูหลักเกณฑ์ก่อนว่าจะมีการปรับปรุงมากน้อยขนาดไหนนะครับตามต่อเรื่องนี้นะครับยิ่งขุดก็ยิ่งเจอจริงๆนะเพราะในพื้นที่นี้เนี่ยประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยจริงๆรู้เห็นกันมานานแต่ว่าครั้งนี้ก็คือทางหน่วยงานทางการนะคะเข้าไปลงมือจัดการกันอย่างเต็มรูปแบบค่ะ